พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ว่าจะยึดหลักประสิทธิภาพของการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยได้ติดตามการทำงานของคณะรัฐมนตรีในทุกสัปดาห์ตามแผนที่เคยเสนอไว้ทุกๆ3 เดือนแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายนายทหารประจำปี